ั่นแหละค่ะคุณผู้ชมอย่างที่ทิ้งท้ายไปตั้งแต่เบรกที่แล้วนะคะบอกว่าธนาคารเกียรตินาคินในการให้สินเชื่อกับผู้ประกอบการเนี่ยจุดเด่นอีกหนึ่งจุดที่สร้าง value added ให้กับผู้ประกอบการรวมถึงธุรกิจเองด้วยนั่นก็คือการมีทีมที่ค่อนข้างเป็นเฉพาะทางเลยค่ะคือไม่ได้เป็นทีม research อย่างเดียวแต่ว่าในเรื่องของการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เนี่ยเมื่อกี้คุณวิสุทธ์เล่าว่ามีในเรื่องของทีมสถาปนิกด้วยทีมก่อสร้างด้วยหมายความว่าเรารับพนักงานหรือว่าบุคลากรในสาขานั้นเลยใช่ๆต้องเรียนว่าในฝ่ายสินเชื่อเนี่ยที่บอกว่าเป็นความแตกต่างของธนาคารเราเลยในทีมงานเนี่ยนอกจากเจ้าหนี้สินเชื่อแบบผมแล้วเนี่ยแบบผมเนี่ยเจอทุกแบงค์ก็คือจบไปแบงค์มีแบงค์มีนะครับแต่ว่านอกเหนือจากนั้นเนี่ยอย่างที่เรียนว่านอกจากข้อมูลรีเสิร์ชด้วยว่าเฮ้ยโปรดักต์นี้ทำได้ราคานี้ทำได้เรามีทีมสถาปนิกที่เรียนคุณปาเมื่อสักครู่ทีมสถาปนิกทำอะไรก็คือหนึ่งอย่างที่สมมติลูกค้าเดินเข้ามาเขาก็ต้องมาพร้อมกับรูปแบบของโครงการถูกไหมครับก็ต้องมีแบบมาเบื้องต้นว่าผังโครงการเป็นยังไงรูปแบบบ้านเป็นยังไงข้อที่หนึ่งเราดูผังก่อนว่าผังมันเหมาะสมไหมอาจจะบอกว่าให้พี่จัดแกนถนนใหม่เพื่อจะได้พื้นที่ขายเพิ่มขึ้นหรือพื้นที่ขายแบบนี้มันเกิดทางสามแพร่งเยอะไปคนไม่ชอบเรื่องพวกนี้เนี่ยบางทีลูกค้าดูมาดีแล้วแต่บางทีพอเวลามันไม่ใช่ใครเก่งกว่าใครนะครับมันเป็นเรื่องว่าพอเราทำอยู่ของเราเนี่ยเราก็จะลืมมองใช่ค่ะเราโฟกัสอยู่ของเราพอมีคนอื่นมามองมันก็ช่วยเหมือนเป็นช่วยกันต้อนมาช่วยกันดูนะครับเราดูเรื่องผังให้เราดูเรื่องแบบฟังก์ชันการใช้งานของบ้านให้นะครับดูเพื่อให้ขายได้ข้อที่หนึ่งข้อที่สองคือดูว่าผิดกฎหมายแบบแก้ไม่ได้ไหมเพราะถ้าคนผิดกฎหมายแบบแก้ไม่ได้มันก็จบถูกไหมฮะก็คือซึ่งบางทีอาจจะเป็นความไม่รู้อาจจะเป็นความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามแต่บางเรื่องเนี่ยมันมีทั้งแก้ได้และแก้ไม่ได้สิ่งที่เราจะดูและจะตกลงกับลูกค้าคือหมายความว่าต้องถูกต้องระดับหนึ่งหรือถ้าจะผิดบ้านนิดๆหน่อยๆก็คือต้องหมายว่าต้องไม่แบบทำให้ผิดกฎหมายในหลักๆสำคัญแล้วก็ต้องแก้ไขได้สมมติว่าไปจริงๆแล้วนะสมมติระยะล่นไม่ได้อันนี้ไม่ได้แล้วผิดกฎหมายแน่นอนกฎหมายบอกว่าต้องเว้น3เมตรอันนี้คุณจะไปเว้นเมตรเดียวอันนี้ไงเขาก็ไม่ยอมอันนี้ไม่ได้นะครับเราก็จะช่วยดูให้แบบเนี่ยมันถูกต้องแล้วก็สอดคล้องกับกฎหมายนะครับแล้วก็ขายได้นี่ผมเรียนอันนี้ประเด็นสำคัญใช่นะครับให้แข่งขันได้เรื่องทีมวิศวกรเรามีวิศวกรจริงๆนะครับในฟลอร์สินเชื่อเรามีทีมวิศวกรโยธานี่แหละนะครับนั่งอยู่เซาคลัมประมาณ 2-3 หน้าที่ที่1ก็คือเขาดูเรื่องเนี่ยไอ้แบบของคุณเนี่ยแหละว่าเฮ้ยแบบออกแบบมาแบบนี้เนี่ยสร้างได้จริงสร้างแล้วไม่แพงเกินไปนะครับสร้างแล้วมันโอเคนะคือมันแบบว่าความยากง่ายในการก่อสร้างอะไรเรื่องพวกนี้เอนจิเนียร์ทั้งของลูกค้าเองและก็ของแบงก์ก็ช่วยกันดูเหมือนกันก็เป็นเซคันด์โอปิเนียนเหมือนกันนะครับแล้วระหว่างทางที่สร้างไปเกิดมีปัญหาวิศวกรคุณคิดไม่ออกก็มาถามเราก็ได้เราก็ช่วยดูว่างๆทีมเอนจิเนียร์ของเราก็จะต้องวิ่งไปดูที่ไซต์ไปดูว่ามีปัญหาหน้างานก่อสร้างไหมใกล้ชิดมากก็ก่อสร้างช้าหลุดสเกดูลหรือเปล่าเพื่อนเข้าไปช่วยอย่าบอกว่าช่วยเยอะถึงขั้นว่าคุมเลยครับก็เข้าไปช่วยดูติดตามว่าในแง่แบงก์เองมันก็เขาเรียกอะไรคุณก็ต้องสร้างได้ขายได้แล้วคุณก็ต้องสร้างเสร็จแล้วก็โอนแล้วก็คืนเงินใช่ไหมครับมันเป็นเรื่องว่ามันช่วยกันมากกว่าให้ไอ้สิ่งที่จะทำเนี่ยมันสอดคล้องแล้วก็เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้แล้วก็กลับมาจริงๆประมองเป็นคล้ายๆกับจุดแข็งของธนาคารเองด้วยนะคะเพราะว่าถ้ามีบุคลากรเฉพาะทางแบบนี้เหมือนกับคุยภาษาเดียวกันได้คือรู้ไปด้วยกันทันไปด้วยกันเหมือนกันกับผู้ประกอบการแน่นอนเพราะว่าผู้ประกอบการเขาก็มีสถาปนิกของตัวเองอยู่ดีถูกไหมคะก็คือจะคุยกันในมุมนี้ด้วยกันถูกครับเป็นการช่วยเป็นการเสริมเป็นการช่วยกันคราวนี้ขอถามสั้นๆว่าแล้วอยากให้ลองยกตัวอย่างปัญหาที่ทางลูกค้าเราเคยมีแล้วก็ทางทีมงานของเราไม่ว่าจะเป็นสถาปนิกหรือว่าทางทีมงานด้านก่อสร้างเนี่ยเข้าไปช่วยได้ครับผมจริงๆบางทีมันเป็นปัญหาที่เขาเรียกเวลาทำแบบหรือเวลาทำตอนแรกเนี่ยมันยังเป็นปัญหาที่ยังไม่เกิดขึ้นตัวเพราะมันเป็นเรื่องเวลากว่าจะออกแบบเสร็จกว่าจะก่อสร้างจริงบางทีมันก็เรื่องอย่างเงี้ยฮะคือแบบบางแบบลูกค้าบอกว่าน่าจะขายได้เราบอกตรงเราก็ไม่รู้เราก็ได้แค่ให้คำแนะนำนะครับเพราะลูกค้าอาจจะขายได้จริงๆก็ได้เพราะว่ามันมีเสน่ห์อะไรที่ว่าบางทีอาจจะแปลกเกินไปเราก็จะบอกให้อย่างนี้ไม่ไหวเราเคยเจอประเภทคอนโดที่เขาเรียกอะไรหน้าแคบเกินไปหน้าแคบเกินไปคือหมายความว่าความกว้างของยูนิตเนี่ยมันเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวมันเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวเกินไปอะไรเงี้ยนะฮะเรื่องพวกนี้เราก็จะบอกให้ช่วยแก้ลองปรับดูปรับได้ก็ปรับปรับไม่ได้ก็บอกก็ต้องแล้วแต่ลูกค้าเพราะสุดท้ายลูกค้าก็ขายได้ก็ขายได้ครับก็ขายได้อาจจะกลายเป็นเสน่ห์ไปด้วยซ้ำใช่ขายได้ก็คือเรื่องเงี้ยมันก็เป็นแค่ว่าเราช่วยนะครับแต่ในแง่การก่อสร้างเนี่ยปัญหาการก่อสร้างมีเยอะถ้าคนอยู่ในวงการนี้ผมว่าโอ้โหปัญหามัน
108ประการเยอะมากนะครับสุดท้ายเราก็ช่วยได้แง่ว่าติชมนะครับให้คำแนะนำหรือถ้าหาไม่ได้จริงก็อาจจะบอกว่าโอเคก็อาจจะช่วยแนะนำผู้รับเหมาของอีกเจ้าหนึ่งที่รู้จักให้เท่านั้นเองเพราะว่าเรามีลูกค้าเยอะไงฮะมีลูกค้าเยอะถ้าบอกโอเคโครงการอยู่ในบริเวณนี้มีอยู่ 4-5 โครงการที่เป็นลูกค้าธนาคารโครงการนี้ขาดคนงานเราอาจจะเราก็ทำได้แค่พี่ลองไปถามโครงการนั้นสิเขาใช้เจ้านั้นอยู่เพราะเรารู้จักคนเยอะเท่านั้นเองนะครับก็ทำได้ประมาณนี้ก็เป็นการช่วยแค่นี้ก็ช่วยแล้วครับแค่นี้ก็ถือว่าช่วยละทำให้อย่างน้อยมีเพื่อนคู่คิดนะในการทำธุรกิจนะครับนั่นแหละค่ะคุณผู้ชมคะคือกลยุทธ์นะคะของนักพัฒนาโครงการนะคะรวมถึงอสังหาริมทรัพย์เองวันนี้นะคะได้ฟังเทคนิคแนวคิดนะคะในมุมมองของธนาคารและที่สำคัญบริการต่างๆที่ธนาคารเกียรตินาคินนำเสนอให้กับลูกค้านะคะเติบโตไปพร้อมๆกันสอดรับไปกับศักยภาพในการเติบโตของธุรกิจนี้ด้วยวันนี้ขอบพระคุณมากๆค่ะขอบคุณครับดีครับขอบคุณครับคุณผู้ชมคะหมดเวลาของรายการลงแล้วนะคะสำหรับ KKP Focus นะคะติดตามรายการย้อนหลัง www.moneychannel.co.th วันนี้เรา3 คนพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปแล้วสวัสดีค่ะครับ